นิทานเรื่องเสียงสะท้อนของผู้ถูกลืมในมุมโลกที่ถูกลืมซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกและซากปร,รักหักพังโบราณมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยเงามืดและล้อมรอบด้วยบรรยากาศแห่งความลึกลับหมู่บ้านนี้เรียกว่าเอเวอร์เชต เป็นสถานที่ซึ่งเสียงสะท้อนของผู้ถูกลืมดังก้องไปตามการเวลาราวกับเสียงกระซิบในสายลมว่ากันว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความทรงจำที่จารึกไว้ด้วยเครื่องหมายของประวัติศาสตร์ที่ถูกลบออกจากจิตสำนึกส่วนรวมเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการมาถึงของนักประวัติศาสตร์ผู้อยากรู้อยากเห็นชื่อเอมิเลีย เกรสาสซึ่งถูกดึงดูดเข้าสู่เอเวอร์เชตด้วยการอ้างอิงที่ไม่ชัดเจนในตำราโบราณด้วยความสนใจในประวัติศาสตร์อันลึกลาบของหมู่บ้านเธอจึงออกเดินทางเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในชั้นเวลาขณะที่เธอเดินทางผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวที่นำไปสู่เอเวอร์เชตเธอสัมผัสได้ถึงความนิ่งงนันอันน่าพิศวงในอากาศ ราวกับว่าผืนดินนั้นกําลังกลั้นลมหายใจไว้อย่างรอคอยอเมเลียได้รับการต้อนรับจากผู้อาวุโสที่ดูเศร้าหมองชื่อเอลิออซึ่งเป็นผู้ดูแลตำนานเอเวอร์เชดที่ถูกลืมอย่างไม่เป็นทางการด้วยสายตาที่จ้องมองที่ดูเหมือนจะเข้าถึงส่วนลึกของจิตวิญ,ญญาณของเอเลียดเอเลียดก็ให้การต้อนรับเธอและเริ่มเล่าเรื่องราวของเสียงสะท้อนของผู้ถูกลืมนานมาแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่สแสวงหาที่หลบภัยจากโลกที่ถูกทำลายล้างด้วยสงครามและความขัดแย้งเอเวอร์เชตเป็นสวรรค์แห่งความรู้และความสงบสุขซึ่งได้รับการปกป้องโดยสิ่งกีดขวางลึกลับที่ปกคลุมมันจากโลกภายนอกชาวบ้านที่ผูกมัดด้วยสนธิสัญญาโบราณเต็มใจเลือกที่จะลบความทรงจำของพวกเขาโดยทิ้งภาระในอดีตไว้เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามความเงียบสงบถูกทําลายลงเมื่อพลังอันชั่วร้ายซึ่งซ่อนเร้นมานานหลายศตรวรรษปันป่นป่วนอยู่ในเงามืดพลังนี้พยายามขุดค้นความทรงจำที่ถูกขังอยู่ในจิตใจของชาวเอเวอร์เชตโดยกินอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับความโศกเศร้าและการทรยศที่ถูกลืมขณะที่เสียงสะท้อนลางร้ายดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน เหตุการณ์แปลกแปลกก็เริ่มเผยออกมาชาวบ้านมองเห็นเงาในอดีตที่หายวับไปและเสียงกระซิบที่หลอกหลอนก็ดังก้องไปในอากาศผืนน้ำที่ครั้งหนึ่งเคยนิ่งสงบในสระน้ำของหมู่บ้านสะท้อนใบหน้าที่ถูกลบออกจากความทรงจำไปนานแล้วและหินโบราณก็ดูเหมือนจะเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังงานสเปกตรัมอเมเลียซึ่งขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอ ได้เจาะลึกเข้าไปในเอกสารสำคัญของหมู่บ้านค้นพบงานเขียนที่เป็นความลับและความทรงจำที่กระจัดกระจายเธอค้นพบว่าพิธีกรรมซึ่งทำกันเมื่อหลายศตวรรษก่อนได้ผูกมัดพลังอันชั่วร้ายไว้กับหมู่บ้านขณะนี้เมื่อบาเรียอ่อนลงเสียงสะท้อนของผู้ที่ถูกลืมก็ดังขึ้นจนเกินขอบเขตของเอเวอร์เชดสร้างความหายนะให้กับโลกภายนอก ขณะที่อเมเลียแข่งกับเวลาเพื่อไขความลับของพิธีกรรมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำแพงกัน้นพลังอันชั่วร้ายก็เพิ่มความพยายามที่จะหลุดพ้นหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิระหว่างความทรงจำที่ถูกลืมกับความชั่วร้ายโบราณที่แสวงหาการปลดปล่อยในภารกิจของเธออเมเลียสร้างพันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้กับชาวบ้านไม่กี่คนที่ต่อต้านความมืดที่ลุกลาเข้ามา พวกเขาร่วมกันสำรวจเส้นแบ่งที่เลือนลางระหว่างความเป็นจริงกับเสียงสะท้อนของผู้ถูกลืมเผชิญหน้ากับปีาศาจส่วนตัวและหวนคิดถึงความบอบช้ำทางจิตใจที่ถูกฝังไว้แต่ละก้าวที่เข้าใกล้ความเข้าใจในพิธีกรรมทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพลังอันชั่วร้ายทดสอบขีดจํากัดของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขา เมื่อพระจันทร์สีเลือดลอยขึ้นเปล่งแสงอันน่าขนลุกเหนือเอเอร์เชตการ,รเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ก็เผยออกมาอเมเลียซึ่งมีความรู้ที่เพิ่งค้นพบใหม่และความแข็งแกร่งในความมุ่งมั่นร่วมกันของชาวบ้านเผชิญหน้ากับพลังอันชั่วร้ายในการต่อสู้แห่งเจตจำนงที่อยู่เหนือการเวลาในช่วงเวลาสุดท้ายที่น่าสะเทือนใจอเมเลียเสริมกำลังม่านพลังลึกลับได้สำเร็จ โดยขับไล่พลังอันชั่วร้ายกลับไปสู่ส่วนลึกของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเอเวอร์เชดแม้ว่าจะมีรอยแผลเป็นจากเสียงสะท้อนจากอดีตแต่ก็ยังคงยืนอยู่ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของผู้ที่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความทรงจำและความมืดมิดที่ยังคงอยู่ภายในขณะที่อเมเลียกล่าวคำอำลาหมู่บ้านเสียงสะท้อนของผู้ที่ถูกลืมก็ค่อยๆจางหายไป เหลือแต่ความเงียบสงบไว้เบื้องหลังภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกดูเหมือนจะโอบกอดเอเวอร์เชดอีกครั้งโดยปกป้องความลับและความทรงจำจากโลกภายนอกแต่ในเงามืดหมู่บ้านยังคงสะท้อนเสียงกระซิบถึงประวัติศาสตร์ที่เวลาเลือกที่จะลืม